ว่ากันว่าสะพานเป็นสิ่งก่อสร้างที่อนุญาตให้สร้างผ่านแม่น้ำถนนหรือสิ่งกีดขวางทางแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิศวกรและสถาปนิกบางคนเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสะพานธรรมดาให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกของการออกแบบด้วยรูปทรงและภูมิทัศน์ที่จะทำให้ผู้คนจำนวนมากร้องเป็นเสียงเดียวกันว่ามันน่าทึ่งและสุดยอดมากกันเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเราลองไปชมในคลิปพร้อมๆกันครับอันดับที่10สะพานลังกาวีสกายและสำหรับสะพานแห่งนี้นะครับเป็นสะพานเดินข้ามเขาที่สูงและยาวที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่บนยอดเขามาชินชังในเกาะลังกาวีของประเทศมาเลเซียซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี2004และมันก็ได้มัดใจนักท่องเที่ยวตั้งแต่เปิดให้บริการครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะตัวของสะพานนั้นนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเหนือพื้นดินประมาณ 1,000 เมตรโดยมีโครงเสาเดี่ยวตรงกลางสะพานสูงประมาณ82เมตรเป็นตัวยึดระหว่างสะพานกับพื้นด้านล่างโดยลักษณะของสะพานนั้นจะเป็นรูปโค้งคล้ายกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวจึงสามารถมองเห็นบริเวณด้านในของเกาะและทะเลอันดามันเบื้องหน้าในมุมแบบ360องศาได้อย่างสบายซึ่งเป็นภาพที่สุดยอดอลังการที่ใครต่อใครเห็นแล้วต้องหลงรักสะพานนี้อย่างแน่นอนและนอกจากสะพานแขวนที่จะตั้งอยู่สูงเสียดฟ้าแล้วนะครับมันยังทำให้ขาของคนกลัวความสูงนั้นสั่นนานขึ้นไปอีกด้วยระยะทางของสะพานที่ยาวได้ถึง125เมตรสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า250คนในเวลาเดียวกันจึงทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศอันน่าทึ่งนี้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะแต่สำหรับคนที่กลัวความสูงนั้นคงจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานน่าดูเลยทีเดียวอันดับที่9สะพานเกตเฮดมิลเลนเนียมและสำหรับสะพานแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในนิวคาสเซิลของประเทศอังกฤษบริเวณท่าเรือเกตเฮดกับท่าเรือนิวคาสเซิลให้ผู้คนได้สัญจรไปมานะฮะโดยสะพานแห่งนี้เนี่ยมีความกว้างอยู่ประมาณ8เมตรและมีส่วนของคนเดินกับทางจักรยานประมาณ 1.5 เมตรและมีความยาวของสะพานอยู่ที่ประมาณ126เมตรส่วนตัวสะพานนั้นถูกออกแบบประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานและทำการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งด้วยเครนขนาดใหญ่ในวันที่20พฤศจิกายนปี2000และก็ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่17กันยายนปี2001นอกจากนั้นแล้วนะครับความพิเศษของสะพานแห่งนี้เนี่ยคือระบบไฮดรอลิกขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ18นิ้วใช้มอเตอร์ไฟฟ้า6ตัวเพื่อขับเคลื่อนให้สะพานยกตัวขึ้นและเปิดเส้นทางเดินเรือสัญจรผ่านไปได้เรียกได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญของวงการวิศวกรรมสะพานกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอันดับที่8สะพานวงล้อฟอร์เคิร์กและสำหรับที่แห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าสะพานเรือวงล้อฟอร์เคิร์กหรือลิฟต์เรือที่สามารถหมุนได้แห่งแรกของโลกซึ่งเป็นลิฟต์เรือที่ตั้งตามชื่อเมืองฟอร์เคิร์กในประเทศสกอตแลนด์โดยมันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกง่ายขึ้นและรวดเร็วซึ่งเปิดใช้งานครั้งแรกในปีคศ2000และที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่สกอตแลนด์เนี่ยสามารถประดิษฐ์และคิดค้นลิฟต์เรือยักษ์เพื่อเคลื่อนย้ายเรือจากระดับน้ำหนึ่งไปยังระดับน้ำที่สูงกว่าซึ่งเจ้าวงแหวนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ35เมตรอันนี้แหละครับจะทำหน้าที่หมุน180องศาเพื่อให้วงแหวนวงหนึ่งยกเรือขึ้นไปส่วนอีกวงหนึ่งจะวางไว้เพื่อคอยรับเรือลำใหม่ขึ้นมาโดยลักษณะของวงล้อนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากขวานสองคมซึ่งการทำงานของวงล้อฟอร์เคิร์กนั้นนะครับอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีอาร์คิมีดิสที่ว่าปริมาณของวัตถุส่วนที่จมน้ำลงไปต้องสัมผัสกับปริมาณของน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุซึ่งจะช่วยในเรื่องของการหาความถ่วงจำเพาะของวัตถุด้วยการค้นคว้าวิจัยพิถีพิถันในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมควบคู่กันไปกับเทคโนโลยีที่ทั่วโลกต้องยอมรับจริงๆนะครับอันดับที่7 Edison Waveและที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคือประติมากรรมสะพานไม้รูปคล้ายกับเกลียวขึ้นขนาดใหญ่ที่ยาวประมาณ270เมตรโดยที่นี่นะครับคุณจะได้สัมผัสทัศนียภาพที่งดงามจากสะพานทางเดินที่สูงที่สุดในสิงคโปร์ด้วยความสูงจากพื้นดินกว่า36เมตรซึ่งรูปทรงคล้ายกับเกลียวขึ้นนั้นนะครับนอกจากมันจะดูสวยงามแล้วส่วนโครงที่ดูเหมือนกับเปลือกหอยยังช่วยกันแดดกันฝนที่ตกลงมาอย่างฉับพลันให้กับคนที่เดินอยู่บนสะพานได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วสะพานแห่งนี้ก็ยังถูกประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงามที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชื่นชมความงามนี้ได้ทุกค่ำคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะฮะอันดับที่6สะพานน้ำตกบาโนมาและสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสะพานน้ำตกที่ตั้งอยู่ในช่องเขาโคลัมเบียริเวอร์ทางตะวันออกเป็นน้ำตกที่สามารถเข้าไปได้จากแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ของโคลัมเบียซึ่งทอดยาว2ชั้นบนหน้าผาหินอย่างสวยงามและที่สำคัญนะครับมันเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในรัฐโอเรกอนที่ความสูงกว่า189เมตรเรียกได้ว่าเป็นสะพานข้ามน้ำตกที่สวยงามมากจริงๆนะครับเนี่ยอันดับที่5สะพานปีศาจเยอรมนี
ว่ากันว่าสะพานปีศาจของเยอรมนีแห่งนี้นะครับเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากกันเลยทีเดียวซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพสะพานแห่งนี้ในสถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์โดยสะพานแห่งนี้นะครับมีอายุเก่าแก่กว่า150ปีได้ชื่อว่าเป็นสะพานปีศาจเพราะผู้คนเชื่อว่าซาตานเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเพราะมันสูงชันและอันตรายเกินกว่าที่มนุษย์จะเดินข้ามได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพวิวทิวทัศน์ของสะพานแห่งนี้เวลาสะท้อนกับผืนน้ำเป็นรูปวงกลมพอดีมันช่างเป็นภาพที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียวเลยครับอันดับที่4สะพานปีศาจสเปนว่ากันว่าสะพานปีศาจสเปนแห่งนี้นะครับเป็นสะพานเก่าแก่ที่ดูเผินๆเนี่ยก็มีความสวยงามคลาสสิกดีแต่ด้านการออกแบบนั้นค่อนข้างจะมีความผิดปกติไปหน่อยตั้งแต่ซุ้มประตูที่เป็นซากปรักหักพังกับห้องโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่บนจุดศูนย์กลางของสะพานในพื้นที่ที่น้อยนิดที่ดูแล้วน่าหักง่ายนั้นทำให้สะพานแห่งนี้นะครับมีตำนานกล่าวขานขึ้นมาอย่างไม่ยากโดยตำนานนั้นได้กล่าวว่ามนุษย์ได้ทำสัญญากับปีศาจด้วยการสร้างสะพานผิดรูปร่างนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่ให้ซาตานขนดวงวิญญาณมาไว้ที่นี่นั่นเองอันดับที่3สะพานปีศาจฝรั่งเศสและสำหรับสะพานปีศาจฝรั่งเศสแห่งนี้นะครับมีจุดประสงค์ขึ้นมาเพื่อเป็นป้อมปราการของเมืองแต่มันก็ไม่เคยได้ใช้งานในด้านสงครามเลยซึ่งสะพานนั้นมีความงดงามตามมาตรฐานสไตล์ยุโรปแต่สะพานแห่งนี้นะครับใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า70ปีจนมีตำนานเล่าขานกันว่าสะพานที่สร้างไม่เสร็จสักทีเดียวก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายเพราะปีศาจต้องการดวงวิญญาณของผู้สร้างสะพานและผู้สร้างสะพานได้กล่าวว่าจะมอบดวงวิญญาณของตนให้ก็ต่อเมื่อสะพานแห่งนี้สร้างสำเร็จเท่านั้นอันดับที่2สะพานคินไตเคียวและสำหรับสะพานแห่งนี้นะครับเป็นสะพานไม้ที่สวยติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ภายในเมืองอิวาคุนิของจังหวัดยามากุจิโดยมีลักษณะเป็นสะพานไม้5โค้งกว้าง5เมตรความยาวประมาณ193เมตรติดกับสะพานซินเคียวที่เมืองนิโกและสะพานซารุฮาชิที่โอซึกิเป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำนิซึกิไปยังปราสาทอิวาคุนิที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากๆของญี่ปุ่นโดยสะพานแห่งนี้นะครับยังมีความดั้งเดิมของการสร้างที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเมื่อเจอกับลมพายุฝนใต้ฝุ่นจึงทำให้ต้องซ่อมอยู่เป็นประจำแต่ในปัจจุบันนี้นะครับได้ทำการบูรณะสะพานใหม่จึงใช้เป็นแผ่นเหล็กและแท่งเหล็กยึดติดเอาไว้เป็นระยะหลังจากมีการสร้างสะพานคินไตเคียวขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี1673ก็ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมมาโดยตลอดโดยขณะนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคการสร้างสะพานขึ้นโดยเหล่าช่างฝีมือจนหลงเหลือรูปร่างหน้าตาแบบที่เห็นกันในปัจจุบันนั่นเองอันดับที่1สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์และสำหรับสะพานที่ตั้งตระหง่านอยู่บนหุบเขาบานาฮินแห่งนี้นะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองดานังของประเทศเวียดนามถูกเปิดตัวขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนปี2561ที่ผ่านมาให้นักท่องเที่ยวได้เดินทอดน่องสัมผัสกับความงามและดื่มด่ำกับธรรมชาติรอบตัวได้อย่างเต็มที่และสิ่งที่สะดุดตานักท่องเที่ยวมากที่สุดเลยก็คือก็คงจะเป็นอุ้งมือหินขนาดใหญ่ยักษ์ที่แบกรับน้ำหนักสะพานสีทองนี้เอาไว้สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นโดยทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งเหมาะมากเลยนะครับที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศบริสุทธิ์เย็นสดชื่นและชมวิวทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของเมืองดานังที่เห็นวิวไกลออกไปไม่มีจุดสิ้นสุดเรียกได้ว่าเป็นสะพานที่สุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือ10สะพานที่ออกแบบได้สวยและน่าทึ่งที่สุดในโลกคิดในหนังไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ